กิจกรรมเดี๋ยวจะให้นักเรียนนั้นพิจารณาภาพแล้วเขียนอธิบายความรู้สึกจากการดูภาพค่ะนะให้พูดง่ายๆว่าพิจารณาภาพดูพินิจดูซะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขียนอธิบายความรู้สึกว่าดูภาพแล้วเรียนรู้สึกอย่างไรมันมีหลายความรู้สึกนะนักเรียนแต่ถ้าเกิดเฉยๆเนี่ยมันทำไมคะมีเรื่องกันหน่อยละเฉยๆเนี่ยคนเรามันเป็นไปไม่ได้นักเรียนกวนแล้วกวนแล้วถ้าเกิดเฉยๆก็ต้องมีความรู้สึกบ้างหดหูบ้างอะไรเงี้ยเศร้าใจดีใจเสียใจอันนี้ภาพที่หนึ่งเขียนไปสิมันมองทำไมล่ะภาพที่หนึ่งแล้วเขียนความรู้สึกลงไปภาพที่สองเขียนลงไปว่ารู้สึกอย่างไร อะไรนะขอบใจนะแตกต่างจากภาพที่หนึ่งขอบใจมากเขียนอะไรโหดๆเศร้าใจรู้สึกมีความสุขกับภาพหนึ่งค่ะอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนมีความสุขกับภาพหนึ่งคือว่าโรคจิตนะอย่างเงี้ยอ่อนๆแล้วเขียนได้เยอะดูแล้วรู้สึกอย่าตอบอยู่2อย่างคือเฉยๆกับไม่รู้สึกอะไรเลยครับอันนี้ครูอาจจะเดินเข้าไปให้นักเรียนมีความรู้สึกขึ้นมาก็ได้ รู้สึกเจ็บบ้าครูไม่เคยเร็วๆมาหัวเราะอยู่ได้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนนะคะมีประสบการณ์ในการอ่านเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับภาพได้มากเพราะทำไมสามารถคิดคำได้แล้วก็มีความรู้สึกออกมาแล้วบางคนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างเนี้ยแต่ไม่รู้จะคิดอย่างไรเพราะไม่รู้จะเขียนยังไงดีก็มีเขาเรียกว่ามันไม่ได้พัฒนาสมองมันตื้อเขียนเสร็จยังและอย่าเขียนว่าไร้ซึ่งความรู้สึกครับอันนี้แหละกูจะเดินไปทันทีจะได้ให้มีความรู้สึกเจ็บผ่านได้ยังคู่แรกเดี๋ยวผ่านนะคะผ่านได้ไหมเนี่ยถามก็เงียบยังไงเนี่ยยังเขียนไม่เสร็จโอ้โหแสดงว่าความรู้สึกมันพรั่งพรูออกมาไหลมาหูล้นมาหน้าดูเลยเหมือนท่อปลาแตกอะแบบว่าความรู้มันแบบเยอะมากเราจะผ่านเลยต่อไปจะไปดูภาพคู่ที่สองภาพที่หนึ่งรู้สึกอย่างไรอย่าบอกว่าชอบนะมันดูทำไมบ้านมันทำไมและภาพที่สองถามว่าสองหลังนี้เราอยากอยู่หลังไหนอยากอยู่หลังอยากอยู่หลังที่หนึ่งก็ต้องทำไมคะตายก่อนใช่ป่ะเพราะว่ามันทำไมดูเก่าๆสมๆคนใบ้ไหนมาอยู่แหมแสดงว่าห้องนี้เริ่มโรคจิตกัน
อย่างนี้ต้องบอกครูที่ปรึกษานะครูสุจินว่าเมื่อวานนี้น่าจะห้องนี้ไปทำไมด้วยไปรับฟังด้วยเกี่ยวกับนะคะเด็กคุณโรคจิตกันใช่ไหมเมื่อวานเออเสียดายนะวันนี้เลยหลอนเลยภาคที่หนึ่งและภาคที่สองรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวจะให้ทนิชาพูดถึงภาพคู่แรกอ่ะรับไมค์ไปอ่ะวรภพคู่ที่สองเร็วๆ เพื่อนที่อยู่ปลายทาง 3/3 เขาจะได้เห็นหน้า ครูอ้วจัดให้เขียนใจยังความรู้สึกยังอ๋อความรู้สึกมันพังพลูไหลออกมาเยอะเลยนะเร็วเร็วเราจะพูดหรือเปล่าชื่ออะไรนะคุณจำไม่ได้ละเผื่อเบญจพลเขาดูอยู่จะพูดไหมคะไม่พูดนะชนิชาภาพคู่แรกค่ะรู้สึกอย่างไรฟังเพื่อนฟังเพื่อนว่าภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองรู้สึกอย่างไรภาพที่หนึ่งเป็นยังไงคะคนทำไมเด็กทำไมร้องไห้รู้สึกอย่างไรภาพที่หนึ่งเปิดไมค์ด้วยค่ะไมค์มันใหม่เงี้ยแหละเราก็ต้องฝึกใช้มีความรู้สึกสงสารค่ะเพราะว่าเด็กกำลังร้องไห้ค่ะถ้าเกิดไม่เงียบก็คงจะรู้สึกแบบหดหู่ใจค่ะหดหู่รันทดเศร้าทำไมอีกเพราะไม่อยากเห็นใครร้องไห้ค่ะเพราะการร้องไห้สาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากความทุกข์ค่ะความทุกข์เอ้ยไม่ได้นะบางทีเนี่ยแล้วบางทีกูซื้อลอตเตอรี่มาถูก15 ล้านกว่าจะร้องไห้ก็ได้นักเรียนดีใจอ่ะนะบางทีนะบางทีการร้องไห้เนี่ยบางทีก็ทำไมคะมันดีใจเราก็ร้องไห้ก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากความทุกข์เพื่อนก็คิดว่ามาจากความทุกข์แสดงว่าเขาจะดีใจเขาก็ชนิชาก็ทำไมคะเฉยเฉยเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยแหละเอาต่อไปภาพที่สองภาพที่สองค่ะภาพที่สองภาพที่สองมีความรู้สึกมีความสุขดีใจไปกับเขาค่ะเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพหัวใจค่ะเหมือนว่าคนกำลังอินเลิฟอะไรมาเนี่ยค่ะอินเลิฟแปลว่าอะไรคะอินเลิฟแปลว่าอะไรคะอินเลิฟแปลว่าอยู่ในความรักแล้วความรักเป็นอย่างไรล่ะนักเรียนนักเกิดว่าโอ้ความรักคืออะไรรักคือการให้ครับรักคือการแบ่งปันแต่คุณว่ารักของวัยรุ่นมันคือน้ำเน่าอ่ะนะบางทีความรักของคนเราเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะรักแบบไหนรักแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยกันเรียนช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปคู่ที่สองภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองเนี่ยเป็นบ้านนะคะวรภพเลยค่ะภาพนี้นะคะวรภพเลยยิ้มให้หล่อๆนะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกำลังดูอยู่ปลายทางพวกเอาเร็วๆประพานันนินเลยเขาดูอยู่เอาเร็วพูดภาพที่หนึ่งรู้สึกอย่างไรคะเปิดไหมอ่ะเปิดแล้วครับไม่น่าอยู่ครับแซวหยุดรู้สึกยังไงไม่ค่อยน่าอยู่สักเท่าไหร่ครับไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ก็แสดงว่าน่าอยู่สิบ้านรกครับอากาศไม่สะดวกอะไรแบบนี้ครับบ้านรกไม่สะดวกรู้สึกยังไงอ่ะไม่รู้สึกแบบโคตรอ้างว้างเศร้ารันทดอะไรนะอ้างว้างครับเดียวดายเศร้าไม่มีใครเป็นเพื่อนถ้าเรียนพูดเราคงจะได้ยินอะไรนะอยากหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนเหรอบ้านหลังเนี้ยเขาอยู่คนเดียวไม่ได้
ต้องให้สาวทั้งสามอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมก็ว่ากันไปอ่ะแล้วรู้สึกยังไงอีกคนอื่นรู้สึกยังไงเพิ่มเติมไหมคะเอาต่อไปภาพที่สองรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงกับภาพที่สองเอาเร็วเพื่อนเพื่อนอยู่ปลายทางก็ส่งแรงใจมาเยอะเลยเอาเร็วมีความสุขครับอะไรนะคะอยู่แล้วมีความสุขครับหลังใหญ่ดีอยู่แล้วมีความสุขมองแล้วดูมีความสุขแค่นี้แต่ว่าเสียใจอย่างนึงครับเพราะคนรวยๆเนี่ยมักจะเป็นหนี้ครับอ๋อคนรวยแล้วเราอาจจะรวยได้เราก็ต้องทำของเราให้ดีนะคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยสองคนปรบมือเพื่อนด้วยแหมวรภพวันนี้พูดน้อยหน่อยนะอ้าวภาพคู่แรกเป็นยังไงคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรภาพแรกที่เด็กร้องไห้ทำไมอ่ะพูดเป็นยังไงบ้างเศร้าเสียใจหดหู่ทำไมรู้สึกอะไรอีกไม่รู้สึกอะไรที่มันมากมายกว่านี้เหรอนักเรียนตลกครับตลกตลกอันนี้ก็เริ่มจิตแล้วภาพที่สองรูปภาพเด็กผู้หญิงยิ้มทำไมคะเรารู้สึกทำไมสดชื่นแจ่มใสร่าเริงมีความสุขแล้วอะไรอีกอะไรนะไม่มีความทุกข์ก็มีความสุขนะนักเรียน ขอบใจมากเอามีความสุขยังมีความรู้สึกอย่างอื่นมีอะไรอีกรู้สึกดีรู้สึกไงอีกฮะอิ่มอกอิ่มใจทำไมด้วยอยากยิ้มให้กับเขาด้วยเพราะทำไมคะเวลายิ้มทุกคนก็ชอบแต่เวลาร้องไห้เศร้ามีคนชอบไหมเรียนดูชอบไหมไม่มีอ่ะครูก็ไม่ชอบมานั่งร้องไห้อ่ะร้องไห้มากๆตาปูตาบวมตาแดงไม่สวยอีกต้องกุ้มใจอีกนะคะก็เป็นความทุกข์นะอ่ะภาพต่อไปคือภาพบ้านบ้านก็ภาพที่หนึ่งภาพบ้านเป็นยังไงคะบ้านภาพถ้าเกิดอยู่คนเดียวเนี่ยครูก็ไม่กล้าอยู่เหมือนกันนักเรียนเพราะครูไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างมันอาจจะมีอะไรหลอกหลอนนะคะอยู่กับสองคนก็กลัวนักเรียนเพราะทำไมก็ไม่รู้ว่าบางทีอะไรเกิดขึ้นได้เราเห็นคนเดียวแต่คนอื่นไม่เห็นเนี่ยจินตนาการไงมันขึ้นอยู่กับจินตนาการมันดูวังเวงน่ากลัวหดหู่อะไรวังเวงเป็นไงวังเวงได้แต่วังเวงนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะเอาวังเวงอะไรอีกคนอื่นรู้สึกยังไงฮะสงบแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครอยากนั่งสมาธินะมานั่งบ้านหลังนี้สงสัยจะสงบน่าดูเลยน่าลองภาพที่สองภาพบ้านทำไมคะมีกระต่ายด้วยมีนกมีผีเสื้อทำไมอยากอยู่ไหมใครๆก็อยากอยู่แต่บ้านหลังนี้คงแพงนะคะขายที่นาที่ไร่มาซื้อก็อาจจะยังไม่ได้อยู่แต่บ้านแบบนี้ความสุขไม่ได้อยู่ที่หลังใหญ่อยู่ที่ความอบอุ่นในบ้านใช่ไหมคะหลังใหญ่อ่ะบางทีมไม่มีตังจ้างคนใช้ก็ทำงานเหนื่อยเหมือนกันถูทั้งวันใช่ไหมคะเหนื่อยไหมเวลาบ้านหลังใหญ่แค่ขนาดในห้องเราสี่เหลี่ยมนะห้องเรียนเราอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆโอ้โหสุดยอดลกสุดยอดนะเรายังไม่ทำความสะอาดเลยแค่ห้องเล็กๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนี้หรอกความทุกข์ก็มาเยือนแล้วนะคะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับทำไมด้วยขึ้นอยู่กับอะไรวงสะท้อนใจทำอะไรมันขึ้นอยู่กับใจนักเรียนความสุขหรือความทุกข์อยู่กับใจอย่างบางทีครูอาจจะมีความทุกข์อยู่ครูมาเจอนักเรียนครูก็ต้องยิ้มครูจะไม่น่าร้องไห้เรียนเห็นไหมนักเรียนครูเศร้าใจมากเลยน่าร้องไห้มาฟังครูหน่อยมีไหมไม่มีนะคะคนเราเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกอยู่กับนักเรียนมีความสุขกลับบ้านไปความทุกข์ก็เก็บเอาไว้ที่บ้านเก็บเอาไว้คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีวิธีหลายอย่างนะคะอันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลที่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะไม่เหมือนกันนะต่อไปเลยนะคะสไลด์ต่อไปกิจกรรมที่2คือ
ให้นักเรียนดูรายการโทรทัศน์ที่สะท้อนภาพชีวิตรันทดในแง่มุมต่างๆแล้วเขียนสรุปเรื่องพร้อมภาพประกอบคนละหนึ่งเรื่องนักเรียนก็ไปหามาว่ารายการไหนที่สะท้อนภาพชีวิตแต่ไอ้จนเครียดกินเหล้านะบางทีดูแล้วก็ทำไมคะแต่ว่าเรามองจริงมันก็หดหูนะแต่เขาทำไมทำอีกมุมมองนึงมันน่าดูนะจนมันเครียดแล้วโอ้โหเวลาใส่อารมณ์เครียดหูดังเลยใช่ไหมกินเหล้าแล้วก็จนต่อเพราะมันกินเหล้าไงนะมันก็จะมีสองภาคนะเสร็จหรือยังอันนี้งานชิ้นนี้ใส่อะไรคะปลายทางเรียนวันการกังวลฟังด้วยนะต้นทางฟังด้วยใส่อันไหนคะกระดาษ A4ส่งมาเป็นชิ้นงานตรวจง่ายด้วยชิ้นงานนะคะอ่ะต่อไป